สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาตัดนะคะลงเปิดรับออเดอร์ไปเมื่อวานก็มีออเดอร์เข้ามานะคะวันนี้ก็ตัดนะคะตัดสดๆเลยแล้วก็จัดส่งให้วันนี้นะคะนี่ EP นี้ก็ยังเปิดรับออเดอร์นะคะสำหรับอินทผลัมโคไนซี่กิโลละ400บาทนะคะค่าจัดส่ง50มาเหมาเนาะถ้าท่านไหนรับ2กิโลจะเป็น800บาทรวมส่งให้เลยนะคะหรือท่านไหนงบน้อยก็ครึ่งกิโลได้นะคะครึ่งกิโลก็200บาทนี่นะคะค่าส่งก็อยู่ที่50บาทก็เป็น250บาทนะคะสำหรับครึ่งกิโลตอนนี้ก็คือจะตัดทั้งจันทร์นะคะอันอย่างนี้ออกให้นะจ๊ะอันแบบนี้ไม่ให้ไปนะคะปูก็จะเอาออกให้เนาะอันที่มันไม่สุกนะคะก็จะส่งที่สุกๆแล้วก็ฉ่ำๆให้นี่นะคะ1จันทร์ก็จะลองชั่งกิโลเปิดถ้าเพราะว่าถ้าส่วนมากถ้ามาเหมาเป็นจันทร์นะเขาก็จะตัดชั่งทั้งจันทร์นะคะชั่งไม่ได้ได้ไหมห้าหกโลมันวางตรงนี้ประมาณ7โลมันก็จะประมาณ 6-7 โลนะคะทั้งจันทร์เนาะนี่นะคะออเดอร์เมื่อวานก็ประมาณ 7-8 โลนะคะก็จะตัดอีกนะคะไม่ได้ตัดแค่จันทร์เดียวนะคะตะกร้าเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกจันทร์นึงก็ประมาณ6โลเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูช่างแต่ละโลว่าจะได้เท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เอาไปก่อน1จันนะคะสำหรับจันนี้จะเป็นจันที่2นะคะสำหรับลูกค้ามาหน้าสวนนะคะถ้ามาหน้าสวนก็จะได้ชิมเลยนะคะว่าหวานจริงไหมนะคะแต่จันนี้น่าจะเล็กกว่าจันแรกที่ตัดไปเมื่อกี้นะคะลูกค้า VIP ตอนนี้เปิดสวนจ้ามาทางนี้หน่อยจ้ามาหน้าสวนก็จะหน้าสวนนี่นะคะแต่ลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเหมือนจันแรกเลยแต่ว่าจันจะเล็กกว่าใช่ไหมแม่จะเล็กกว่าตะกี้นี่นะคะนี่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูช่างเนาะช่างเป็นแบบกิโลนะคะว่ากิโลนึงมีเท่าไหร่นี่นะคะขอบคุณลูกค้าหน้าสวนนะคะนี่เนี่ยนะเล็กแล้วนะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดนะคะตัดแล้วก็ช่างครึ่งกิโล1กิโลนะคะอันนี้ก็จะเอาตะกร้าวางแล้วก็รีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วนะคะนี่เดี๋ยวแม่เขาก็ตัดมาวางจะทำแบบครึ่งก่อนหรือ1กิโลแม่ครึ่งอะวางเลยจะให้ดูว่าครึ่งกิโลประมาณไหนเนาะแม่ใส่ถุงเลยก็จะเกินไปเนี่ยครึ่งกิโลหน่อยๆนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือครึ่งกิโลนะคะแล้วก็แม่เขาก็จะแพ็คใส่ถุงสำหรับอินทผลัมสำหรับใส่ผลไม้นั่นแหละนี่นะคะสำหรับครึ่งกิโลเนาะท่านงบน้อยสามารถสั่งซื้อแบบครึ่งกิโลได้นะคะก็200ค่าส่ง50บาทก็เป็น250บาทนะคะนี่ลูกโตๆแบบนี้เลยแช่เย็นก็แช่เย็นกินกรอบอร่อยกว่าแช่เย็นก็จะอร่อยขึ้นอีกนะคะครึ่งโลประมาณเนี่ยครึ่งโลก็จะประมาณนี้ตรงเล็กไปเปล่าจับๆนิดนึงได้แม่ต้องอันนี้ก่อนจัดตรงเนี้ยได้อยู่เพราะว่ามันมีอันนั้นดึงไงมันจะมีที่ล็อกใช่ไหมค่ะมีที่ล็อกก็แบบเนี้ยแล้วก็แพ็คใส่กล่องให้อันนี้คือครึ่งกิโลนะคะ250บาทรวมส่งนะคะนี่ครึ่งกิโลสำหรับนี่ตัวนี้ก็กิโลนึงนะคะช่างไปเลยโลขีดนะอันนี้คือปูก็เผื่อให้ไปเลยนะคะก็ประมาณโลขีดนึงนะคะไม่ได้ช่างแบบโลเป๊ะๆนะคะก็เผื่อให้ไปนะคะนี่นะคะนี่1โลก็จะประมาณนี้สำหรับท่านที่สั่ง2โลก็จะแพ็คเป็นตะข่ายสีแดงอะถุงเขาเรียกอะไรถุงละกิโลเนาะใช่ใช่จะแพ็คเป็นถุงละกิโลนะคะเพราะว่าตะข่ายมันจะเป็นแบบอย่างละกิโลมันไม่มีแบบ2เนาะก็จะแพ็คเป็น2ถุงให้ใน1กล่องนะคะสำหรับ2กิโลนะคะนี่อันนี้คือ1กิโลนะคะ
นี่นะคะก็1โลแพ็คใส่ถุงตาข่ายสำหรับ1โลก็จะมีล็อกไว้แล้วก็แพ็คใส่กล่องให้นะคะนี่1กิโลนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการแพ็คลงกล่องนะคะปูจะส่งแบบไปรษณีย์ EMS ให้นะคะก็จะใช้กล่องเบียร์เนาะกล่องเบียร์ก็จะแข็งกว่ากล่องไปรษณีย์ทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้กล่องแบบส่งต้นไม้เนาะแบบนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะก็จะล็อกด้วยแล้วก็ลองเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นอะบับเบิ้ลใช่บับเบิ้ลนะคะไม่ว่ากันน้องฟางแบบนี้ก็คือไปถึงก็ได้ล้างอยู่ดีนะคะก็จะล็อกแน่นหนาเนาะส่งไปสนีอีเอ็มเอสก็ปกติเลยมันก็ไม่เกิน3วันนะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่ใกล้เคียงอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยก็วันเดียวถึงเนาะบางพื้นที่ก็2วันถึงนะคะไม่ช้ำไม่เน่าแน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนได้รับของแล้วก็เม้นเข้ามาติชมกันได้นะคะใต้คลิปเนาะหวานจริงไหมอะไรจริงไหมนะคะมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเนี่ยก็จะล็อกแบบนี้แน่นหนาแน่นอนนะคะกันขยับนะคะกล่องเบียร์1กล่องก็ตัดครึ่งนะคะแล้วก็มาซ้อนกันก็เนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะคะแพ็กเกจก็จะประมาณนี้ไม่ขยับขยื่นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีคลิปมาแนะนำเสนอให้ดูวิธีการแพ็กการตัดของอินทผลัมนะคะปูก็ฝากลุงป้าน้าอานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ